สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับการเปิดเกมซีรีส์ใหม่นะครับก็คือ Dead Space 2นั่นเอง Dead Space 2เนี่ยผมจะนำมาแทนที่ Planet Zoo นะครับเพราะว่า Planet Zoo เนี่ยตอนนี้เนี่ยพอเล่นไปสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ซัพพอร์ตกับ NVIDIA GeForce แล้วนะส่งผลให้เครื่องของผมเนี่ยเกิดความร้อนสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราขอปลีกตัวออกจากเกมที่มีโอกาสทำลายล้างเครื่องของเราได้ดีกว่านะฮะตอนนี้ยิ่งมีอยู่เครื่องเดียวด้วยเดี๋ยวจะอดเล่นเกมอื่นไปซะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกดึงซีรีส์นี้มาทำการเล่นกันนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยช่องของเราก็จะใช้ระบบทวินแคสด้วยนะตัวผมเนี่ยจะเป็นคนเล่นนะฮะน้องชายนะส่วนพี่ชายเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยนั่งดูแล้วก็นั่งแปลประโยคหลายๆประโยคให้ฟังนะครับยินดีที่ได้พบครับช่องของเราเนี่ยจะไม่ใช้คำหยาบคายโดยไม่จำเป็นนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะฮะดังนั้นเนี่ยขอให้ผู้ปกครองทุกคนไว้ใจได้เลยนะครับว่าบุคคลของคุณจะได้รับคอนเทนต์มาตรฐานจากตัวเกมอย่างเต็มที่นะครับเกม Dead Space 2เนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยก็คือ Visceral Games นะ Visceral ปล่อยออกมาให้เล่นตั้งแต่วันที่28มกราคมปี2011แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ผ่านมาแล้วหลายปีเลยนะแต่ว่าความสนุกเนี่ยรับรองว่าไม่ได้ลดด้อยถอยลงจากเกมยุคใหม่เลยนะเป็นโครงสร้างหลักเลยนะของระบบในเกม The Callisto Protocol นะฮะเพราะว่าจากที่ผมได้ดูข้อมูลมาหรือว่าได้รับฟังข้อมูลมาจากพี่ชายเนี่ยเหมือนจะเป็นทีมพัฒนาเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบหลายๆอย่างเนี่ยของ Dead Space กับ Callisto Protocol เนี่ยก็เลยมีความเหมือนแล้วก็อย่าเรียกว่าคล้ายนะครับเรียกว่าเหมือนเลยดีกว่าแต่เป็นการผสมผสานระบบใหม่ๆแล้วก็เพิ่มความยากในรูปแบบของตัวเองเข้าไปนะสาเหตุที่ผมเลือกภาค2มาเนี่ยเพราะว่าภาคนี้เนี่ยเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์นะครับที่อยู่ในจุดลงตัวระหว่างความสนุกกับความน่ากลัวทำให้เราเนี่ยได้เร่งจังหวะหัวใจนะพร้อมความสะใจแบบจัดเต็มไปเลยด้วยการเปรียบเทียบจากทั้ง3ภาคของซีรีส์นี้นะครับ Dead Space เนี่ยภาคแรกจะออกไปทางฮอร์เรอร์แบบดุร้ายเลยนะคือน่ากลัวมากนะฮอร์เรอร์ก็ได้ส่วนภาคที่3เนี่ยมันกลายเป็นแอคชั่นแบบดูเดือดเลือดพล่านไปเลยนะเพราะว่าเรามีเพื่อนร่วมทางด้วยไงพอเป็นมัลติเพลเยอร์เนี่ยความน่ากลัวมันจะลดลงอยู่แล้วนะครับทุกเกมเลยเนาะตัวผมเองเนี่ยได้ยินเกียรติศักดิ์ของซีรีส์ Dead Space เนี่ยรวมถึงได้เห็นความเร้าใจเนี่ยมาจากการเล่นของพี่ชายเมื่อนานมาแล้วเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะพาตัวเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในช่วงเวลาของอีก1เกมระดับ AAA ที่ความสนุกเนี่ยไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลาเลยแม้แต่น้อยและแล้วก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่จะขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลของ Dead Space ในแบบฉบับ ARM.exe แบบฉบับที่เริ่มปุ๊บก็ตายปั๊บหมวดที่เราจะเล่นเนี่ยคือ Single Player นะซึ่งผมก็จะใจดีบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Dead Space 1ให้กับเพื่อนๆที่ไม่เคยติดตามรับชมซีรีส์นี้มาก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่เห็น Callisto Protocol แล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ลอง Dead Space ดูสักครั้งนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความสนุกของเกมในยุคโบราณเนี่ยมันไม่ได้ด้อยกว่าเกมในยุคใหม่เลยนะในยุคที่25ทรัพยากรโลกเนี่ยถูกใช้ไปจนเกือบหมดแล้วล่ะแล้วก็ด้วยพอใช้ไปจนหมดเนี่ยก็เลยทำให้มนุษย์เกือบจะถึงขั้นสูญพันธุ์เลยพวกเราก็เลยต้องออกไปที่อวกาศแล้วก็เริ่มต้นหาโลกใหม่ๆAll of Earth เพื่อจะอยู่อาศัยนั่นแหละ The Planet Crackers ยานสำหรับสำรวจอวกาศก็เลยถูกสร้างขึ้นมานะแล้ว USG Shimura เนี่ยเป็นลำแรกแล้วก็เป็นลำที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็คอยเดินทางตามหาทรัพยากรแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปนะแล้วก็มีโปรเจกต์ Egypt 7นะเหมือนกับถูกปิดก็น่าจะเป็นไอ้ดาวเทียมอันนั้นนะครับคือถูกปิดการใช้งานมานานมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ได้ไปเจอเนี่ยแบบเหมือนกับว่าพอเขาไปกู้กลับมาเจอของมันมาพร้อมกับอะไรบางอย่างครับเป็นสัญลักษณ์สีแดงก็คือเสาสีแดงอันนี้เหมือนกับเป็นเสาที่เป็นตัวแทนของศาสนาบางอย่างแล้วทุกคนที่ได้สัมผัสมันก็จะได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมกาโซนะคือเหมือนกับว่า
รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเถอะครับอุ้ยมันพาหายนะมานะมาร์เกอร์เบรดินซานิตี้มัรเดอร์แอนด์เคออสมาร์เกอร์เนี่ยทำให้เกิดการฆ่าฟันกันแล้วก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายนะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่าเนโครมอร์ขึ้นมาไอตัวนี้ไงคือเนโครมอร์ทำภาพเปิดได้โหดร้ายสยองมากคนที่หนีออกไปจากวงจรของยูชิคือคนที่หนีออกมาจาก USG Yoshimura เนี่ยก็บอกว่าที่เนี่ยมันกลายเป็นแบบนรกไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเมื่อกี้ไอแซคกลายเป็นนิโคมอฟนะแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยยูชิมูระก็จมลงสู่ความมืดมิดเลยคือล่มสลายแล้วบริษัทที่ปล่อยออกมาก็พยายามจะส่งผู้คนออกตามหานะครับในกลุ่มคนที่ออกมาสำรวจเนี่ยก็มีคนที่เป็นวิศวกรชื่อไอแซคคลาร์กหรือคือพระเอกเรานะพระเอกเราเนี่ยอยากจะมาที่นี่เป็นการส่วนตัวนะเพราะว่าแฟนของเขาแฟนของเขาบนยานนิโคนะครับอยู่ที่นี่นะเละบอกเลยว่าแต่พอมาถึงเนี่ยมันก็พบกับสถานการณ์นี้นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ในภาคหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับเรดมาร์เกอร์นะมันไม่ใช่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของเอเลียนมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนไอแซคก็ได้เจอนิโคจนได้นะครับแต่ว่านิโคในตอนนี้ก็กับฆ่าตัวตายแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับตัวแทนของมาร์เกอร์ไปไอแซคก็ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะหลบหนีออกมานะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็ถูกทำลายโอ้โหระเบิดกระจายเรียบร้อยแล้วก็จะมาเริ่มที่ภาค2นะครับก็คือหลังจากเหตุการณ์นั้น3ปีต่อมานะเขาก็มาอยู่ที่ที่ Titan Station นะครับสถานี Titan เป็นสถานีวงจรของโลกกองทัพโลกนะครับไอแซคเนี่ยรอดมาได้แต่ว่าสติชัญญะแล้วก็ความรู้สึกเมื่อกี้ของเขาเนี่ยมันไม่ปกติต่อไปแล้วนะก็คือเขาได้รับการเชื่อมโยงบางอย่างกับเรดมาร์เกอร์ทำให้มองเห็นภาพหลอนนะมาร์เกอร์เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยเปลี่ยนเรียบร้อยนะของไอแซคคลาร์กด้วยกว่าจะจบแล้วก็เปลี่ยนชะตากรรมของมนุษยชาติย้อนรอยสรุปไปครับง่ายๆคือโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับปัจจุบันของเราตอนนี้ที่ทรัพยากรเริ่มจะล่อยหลอนเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็เกือบจะสูญพันธุ์เพราะการไม่เหลือทรัพยากรใช้นะก็เลยต้องเดินทางไปในอวกาศนั่นเองแล้วก็มีกองยานที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มสำรวจดวงดาวนะครับ Planet Tracker อะไรมาเนี่ยซึ่งมียาน USG Ishimura เนี่ยยูชิมูระหรืออิชิมูระผมไม่แน่ใจนะเป็นแกนนำเลยนะในการเดินทางไปสำรวจดาวต่างๆแต่ว่าตอนที่ไปถึงเขตดวงดาวที่เรียกกันว่า EG7 เนี่ยก็ได้ไปพบกับมาร์เกอร์นะครับแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะก็เลยไปพามาร์เกอร์กลับมานะครับซึ่งการไปพากลับมานั่นนะก็คือการสร้างนรกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความศูนย์เขาจะเรียกไงดีเอาเป็นว่าพอเอากลับมามันก็เกิดหายนะขึ้นมานะแล้วก็มนุษย์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อยู่แล้วเนี่ยก็เลยเหลืออยู่น้อยยิ่งกว่าเดิมคือตอนแรกก็แย่อยู่แล้วไปเอากลับมาแย่ยิ่งกว่าเดิมกดนิวเกมไปเลยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นนอร์มอนแคชชวลเซอร์ไววัลลิสหรือว่าซีลอตโอ้โหอันนี้คือยากมากแน่นอนของเราเนี่ยก็จะใช้ความสนุกสนานด้วยการพาทุกคนเนี่ยไปรับชมกับประสบการณ์ที่ไม่โหดร้ายเกินไปครับนอร์มอนเนี่ยคือระดับปกติที่เกมเนี่ยอยากจะให้ความยากของเกมได้เจออยู่แล้วเขาก็แบ่งแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับคาชวลคือสำหรับคนที่อยากจะสัมผัสเนื้อเรื่องอย่างเต็มที่เสพบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวช่องชมสถานีอวกาศร้างนะครับศัตรูเนี่ยไม่เก่งเลยสู้ง่ายมากแล้วเรายิงไม่กี่นัดก็ตายแถมเราเนี่ยถูกศัตรูโจมตีเบามากนะถ้าไม่เจอช่วงทิกเกอร์ที่จะฆ่าเราจริงอ่ะแทบจะไม่ตายเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ก็คือโหมดสำหรับการท่องเที่ยวเป็นไซซีอิงนั่นเองนอร์มอนเนี่ยคือโหมดธรรมดานะครับสำหรับคนเล่นที่อยากจะเล่นครั้งแรกแล้วก็ยังไม่อยากเจอปัญหาเยอะแยะอะไรนะครับส่วน Survivalist เนี่ยมันคือโหมดที่คุณเนี่ยจะต้องเริ่มเชี่ยวแล้วนะตัดสินใจอย่างดีเลยนะว่าคุณอ่ะจะสู้กับศัตรูประเภทไหนก่อน
เวลาเจอศัตรูจำนวนมากมาพร้อมกันเนี่ยคุณต้องจัดลำดับความสำคัญมันให้ได้นะครับส่วนซีลอตก็คือเกมที่เอาไว้ให้คุณอะฆ่าตัวตายเวลาเล่นนะคือไปเพื่อจะสัมผัสฉากการตายแบบที่คุณไม่ต้องมาทำโง่แบบแกล้งทำเป็นโดนทำร้ายไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ตายนะไม่ต้องนะซีลอตนี่คือพร้อมให้คุณเสพการตายของไอแซคฮาร์ฟแบบความรุนแรงนะส่วนไอโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยต้องเล่นจบก่อนนะถึงจะมันคือโหมดที่คุณไม่อยากจะนั่งติดเก้าอี้ต่อไปแล้วนะฮะหัวร้อนปาเมาปาคีย์บอร์ดกันเลยศัตรูตายยากดูแบบประหลาดเลยแบบดูแปลกๆไปเลยนะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่นอร์มอลเลยนะตอนนี้ก็กินเวลาไปเยอะพอสมควรเลยนะกว่าจะได้เริ่มเกมจริงๆนี่ใช้เวลานานใช้ได้เลยนี่ครับแฟนเขาชื่อนิโคเบนแนนอันนี้คือเหมือนแบบน่าจะคลาสนะครับเป็นระบบอะไรสักอย่างนะโหมีรันระบบเข้าระบบยาหรืออะไรไม่รู้ Electronic Arts ภูมิใจเสนอผลงานของ Visceral Games This Space กำลังสองกำลังสองมาสองอีกครั้งไอเสียงภาษาไทยด้วยคนนี้คือนิโคนไอแซคอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเร็วตอบเร็วไอแซคนะครับโอ้ก็โอ้ยขอโทษนะคือไม่รู้จริงแบบเวลามันต่างอ่ะเดี๋ยวไว้โทรกลับทีหลังนะโอ้ไม่ยินกลิ่มเลยเธอดูโอเคนะไอแซคอิชิบุระเนี่ยเป็นเรือที่สุดยอดจริงๆอ่ะฉันดีใจมากเลยไอฉันโชคดีมากเลยได้ขึ้นมาประจำการอืมก็ประจำการก่อนมันจะเลิกใช้แล้วกันไอแซคขอบคุณมากนะทำไมก็สำหรับความรู้สึกที่ให้มาที่พยายามผ่านนะฉันมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่เธอฉันคงแบบไปทำงานที่อื่นยังไงก็จำไว้แล้วกันว่าฉันได้เวลาเธอ6เดือนแล้วก็อันนี้คือติดต่อไม่ได้แล้วครับไอแซคเคยได้ยินไหมไอแซคเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปทีนะอันนี้คือก่อนเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคหนึ่งไอแซคไอแซคคุณเนี่ยเหมือนจะเหมือนลอยเลยนะมิสเตอร์คลาร์กผมเชื่อว่าคุณกำลังเล่าเรื่องความฝันร้ายที่คุณได้พบมาถูกไหมเกี่ยวกับแฟนที่ตายไปเธอชื่ออะไรนะนิโคผมฉันไม่อยากจะให้มันจบแบบนี้เลยฉันอยากจะพบคุณอีกสักครั้งหนึ่งฉันรักคุณนะจะรักคุณตลอดไปนิโคลแบรนอ่าใช่ใช่นิโคเบนแนนเธอเป็นแพทย์พยาบาลที่อยู่บนเรือประจำการชื่ออะไรนะอิชิมุระยูเอจิชิมุระใช่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขุดเหมืองที่ EG7 นะมันก็ว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันถูกตัดไปหลังจากคุณนำไปถึงที่นู่นแล้วก็คุณน่ะก็เป็นหน่วยที่ถูกส่งไปซ่อมแซมใช่ไหมเป็นภารกิจที่คุณน่ะเป็นคนอาสาสมัครไปเองเกิดอะไรขึ้นที่นั่นพวกเขาพบบางอย่างพวกเขาพบอะไรบนยาไหนใส่มาร์เกอร์แล้วได้ติดต่อกับไอ้มาร์เกอร์อะไรนี่หรือเปล่ามันทำให้คุณเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมคุณอะไรที่คุณไม่ควรจะเห็นมันพูดกับผมมันพูดว่าไงมันพูดว่าไงไอแซคนี่ไงประโยคหลักเลยนะครับของซีรีส์ Dead Space มาเป็นหนึ่งเดียวกันไอแซคไอแซคได้ยินหรือเปล่าไอแซคตื่นแล้วนี่คนใหม่แสงอีกคนหนึ่งแล้วครับโอ้ยแสงแสบตาโอ้ยแสงแสบตาจะส่องมาทำไมไอแซคไอแซคไอแซคได้ยินป่ะเนี่ยได้ยินแล้วเดี๋ยวกบปิดไฟฉายเลยแสบตามากเดย์นาผมพบไอแซคแล้วผมพบไอแซคค้างแล้วติดต่อครับผมพบไอแซคครับโอ้ดีมากเลยฟันโก้ระวังตัวด้วยนะเขาจะตื่นอ่ะเขาจะตื่นอาจจะไม่ได้ตื่นยาเอาไฟฉายดีละดีละใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกเราจะพาคุณไปที่ปลอดภัยนะตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนโอเคฉันรู้ว่ามันผมรู้ว่ามันค่อนข้างสับสนนะตอนนี้ผมจะอธิบายให้คุณฟังอย่างเลยคุณต้องเชื่อฟังผมไอ้คุณต้องเชื่อใจผมฟังนะอยู่ในอันตรายประสุดเชื่อฟังเชื่อฟังอะไรเนี่ยคุณต้องเชื่อใจที่เชื่อฟังแปลผิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอช็อตนี้นี่แบบว่าโหดร้ายมากกับคนที่เพิ่งตื่นมาดูสภาพในโคมอฟนะแต่ไอแซคเขาชินนะครับเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาจนโอ้ยไปไหนเนี่ยฟันก็เกิดอะไรขึ้นโอ้โหพระเจ้าไอ้แซคเฮ้ยเริ่มแล้วไอ้แซคครับนี่หรือเปล่าโอ้โหกดวิ่งโอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยมาถึงเปิดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปทางไหนการของลูกเนี่ยอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับให้ผมไปไหนให้
ไปเอาริกริกนี่คือไอ้แขนข้างหลังที่อยู่ตรงหลังไอ้แซกนั่นแหละโอ้โหมาหืมเละเละเทะบอกเลยอุ้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 ยกดไลค์กด E ผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักนึงแล้วด้วยนะฮะเห็นแต่พี่เล่นมานะโอ้โหแดงไปแล้วดีนะไม่ตายอะไรอ่ะเริ่มต้นมาถึงไม่ได้เล่นมาสักพักนึงนี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะเล่นก็เล่นไม่จบเล่นก็ไม่จบด้วยเล่นไปได้นิดเดียวเองแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่อยากมาต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะพาทุกคนมาเจอกับความสยดสยองขนพองสยองก้าวเริ่มต้นมาถึงมีเซฟเลยเนี่ยผมเล่นไว้นิดเดียวเองนะเนี่ยไปถึงประมาณแชปเตอร์ที่3เองนะแล้วก็ไม่ได้ต่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมายุ่ยไปพร้อมๆกันเลยนะนี่อันนี้แชปเตอร์แรกโอ้ยเลือดถึงก็แดงเนื่องจากเป็นเกมที่ทำออกมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเปิดแบบว่า very high ไปเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเฟรมเรทเนี่ยเขาล็อกไว้ที่30เฟรมแน่นอนอุ้ยอาหารเราคุยได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับอุ้ยครับฆ่าเขาฟะอ้าวแล้วทำไมฆ่าเราอ่ะอ้าวโดนโดนเอเลี่ยนซวบไปแล้วฆ่าเราทำไมเดี๋ยวก่อนทำไมต้องฆ่าเราโอ้โหแล้วมันไปได้ไหมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเพราะว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าไอแซกอะรู้เรื่องของอาร์เกอร์เยอะเกินไปน้ำลายไหลอู้ยังจะตกใจได้อีกบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ลืมเร็วมากไทแมนนะอยากจะให้กำจัดเจ้ากุญแจสับพันคีย์หลักที่อยู่ในที่ก็คือหมายถึงสิ่งที่คีย์จะปกปิดจากภายนอกนั่นแหละก็คือพวกเนโครมอร์ฟนี่เหรอไม่ใช่พวกคนอ่ะก็แบบอย่างพวกคนอย่างเงี้ยก็คือให้กำจัดผู้รู้ให้กำจัดคนรู้ทิ้งอะไรเนี่ยแสงนี่แบบว่าฟูฟ่ากับไอเชียวอันนี้ไม่ใช่คำพูดนี่ไงสัญลักษณ์มาร์กเกอร์แต่เป็นคำพูดของคลิปวิดีโอนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นน่ะหรอวิดีโอตรงนั้นน่ะโอ้เดินแบบมึนเมามากข้างล่างนี่เละเป็นการเป็นการสอบสวนนั่นแหละแรงมือแล้วฟังตอนไอแซคโดนI don't think I'm ready I don't think I can take another session I don't dareFirst thing tomorrow. Let's talk about what you saw today. เอาล่ะเรามาคุยกันว่าวันนี้คุณเห็นอะไร Come on, Strauss. คุณมาสตรอสมาที่เพื่อช่วยคุณอันนี้ก็คือไอ้หมอคนนั้นแหละมันดำดำมากเลยแล้วก็มีแสงแดงๆเลื่อนออกมามีสัญลักษณ์แล้วสัญลักษณ์นั้นกระซิบอะไรกับคุณมันเป็นลึกอะไรสักอย่างนะครับมันใส่อะไรหลายอย่างมาในหัวฉันเลยหลายอย่างไม่มีพื้นที่เหลือแล้วสำหรับจะจำอะไรจะจำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงจำไม่ได้แสลลักซอสแสลลักบอกอะไรคุณเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่ฝ่ายนุ่มผมได้ฆ่าเขาได้ฆ่าเขาผมไม่ควรเจอเรื่องแบบนี้แล้วผมก็ไม่ควรเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันไอ้สารอะไรเอาล่ะเอามิสเตอร์สตรอสเอาคุณสตรอสกลับไปไว้ในสเตซิสแล้วก็ทำการเพิ่มยาเข้าไป30มิลลิกรัมเขาเพิ่มขึ้นอีก30มิลลิกรัมนี่ไง subject แรกเลย Nolan Strauss Session 158 158โอ้ไม่อยากโดนอ่ะไม่เอาเราไม่โดนแบบนั้นโดนไปแล้วไงก็ตัวเราก็โดนเราก็โดนไอ้ที่จับเราก็โดนอยู่ตลอดนี่แหละ Director โอ้โหแสงทำไมมันแสงมันดุร้ายจังเลยอ่ะแล้วเลือดเราแดงอย่างนี้นี่โดนอะไรเกี่ยวทีเดียวก็ตายแล้วมั้งอี้มีคนอ่ะมีคนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นครับพี่ไม่เอาหน้าเพื่อนนี่มันคนไข้ที่4ฉันจำน้อยได้ใครแม้บอกว่าพวกเราคือขี่ subject เป็นกุญแจสำคัญต้องถูกกำจัดกำจัดและอะไรฝังชนะเพื่อนแล้วมันสำคัญยังไงฝังชนะมันสำคัญด้วยเหรอเราสามารถไปจับช่วยได้ทั้งคู่นั่นแหละแค่ช่วยฉันปลดไอ้แจ็คเก็ตนี่ให้จะไม่มีใครรอดออกไปไม่มีอย่าทำอย่างนั้นโอ้ยมองอย่างนี้แปลว่าไม่โดน
เออไว้ใจได้นะไม่มีทางหลบหนีสิฉันทำได้หรอกเอาหน้าใจเย็นผู้โหแค่ใจเย็นๆนะแผงชีวิตนายมันแดงอ๋อใช่ไอ้แสงที่อยู่ข้างหลังเรียกว่าไปเอายาแล้วก็ไฟฉายมันอยู่ในตู้ล็อกเกอร์นั่นน่ะครับครับอย่าจ้วงมุมข้างหลังนะผมไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้มีแค่มือเปล่าๆกดตัว E เพื่อเปิดตู้หยิบยามากดตัว Q โอ้โหรักษาเร็วทันควันไม่ต้องนั่งจิ้มไม่ต้องนั่งจิ้มเหมือนคลิกขวานะส่องจุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บปุ๊บยังมีเวลาเล่นไอแซคเราทุกคนจะต้องตายเพราะสิ่งที่พวกเราเฮ้ยไม่เอายาเรียบร้อยอุ้ยดูหน้าของไอแซคคลาร์กซะก่อนไม่น่าเลยเพื่อนนายคิดสั้นเกินไปแล้วเราจะไม่พูดถึงคนที่ได้จากยานลำนี้ไปแล้วอุ้ยคลาร์กไอแซคคลาร์กนั่นเธอใช่ไหมนั่นคุณใช่ไหมชื่อฉันคือไดน่านะว่าอะไรนะเกิดอะไรขึ้นก็คุณมีปัญหาอะไรบางอย่างแหละไอแซคอะไรบางอย่างที่พวกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเธอรู้ได้ยังไงเรื่องของฉันอะความอยากจะเห็นหน้ามันจะฆ่าเธอนะทำไมจะต้องเชื่อใจเธอเพราะว่าฉันไม่ใช่คนที่ยิงเธอสิป่าเอ้าตามเส้นทางฉันส่งไปให้มาก็แล้วกันมันแปลไม่ทันนะมันเร็วมากก็ไม่ต้องแปลหมดทุกอย่างก็ได้ครับก็พยายามส่งไหนที่ข้ามไปว่าอะไรสำคัญโอ้แล้วเรามีแค่ไฟฉายอ่ะอุ้ยมันแต่ตอนนี้มันมีแค่ไฟฉายมันไม่น่าจะส่งอะไรโหดร้ายมาใส่เราอย่างที่ผมบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันจะยังคงความฮอร์เรอร์ผสมกับแอคชั่นอยู่นะกดตัว B ค้างไว้โอ้โหมีเส้นเวฟพอยต์บอกซะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยานะโอ้เลือดคือยานี่แบบเละเทะอุ้ยเรากดค้างอยู่แล้วไปทางไหนได้บ้างเอ้ยมันตกโอ้โหเสียงอย่างกล้องนะตรงไหนจะมืดก็อุ้ยไม่ได้นิดเดียวทำไมมาทุกทีโดนทุกทีเออไม่ชินเลยไอ้ตรงเนี้ยจะเริ่มมากี่ครั้งก็โดนทุกครั้งไม่เวอร์ก็มือสั่นนะบรรยากาศมันแย่มากเลยอ่ะนี่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเอาเบรกหรืออะไรอ่ะเซฟนะเซฟสิเซฟครับเซฟครับได้โปรดเราค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆทีละนิดเปิดประตูระบบการเล่นมันก็จะคล้ายๆกับอุ้ยโปรโตคอลนั่นแหละแล้วภาพความสวยงามผมว่ามันก็ไม่ได้แพ้กันเลยนะฮะอุ้ยไม่ชอบเลยบรรยากาศแบบนี้อุ้ยมีคนกระซิบถึงเราด้วยอ่ะไอแซคอะไรอ่ะใครกระซิบถึงเราเหมือนบ้าอะไรวะเนี่ยเปิดแล้วเพิ่มความหวาดกลัวกันอีกนะพี่ปิดไฟจะได้ไม่รู้สึกสว่างเท่าไหร่ทำเพื่อก็เพิ่มความหวาดเสียวมาหน้าตาเสียโอ้โหในท่อนี่แบบว่าระบบในยานนี่คืออุ้ยโอ้โหเห็นเต็มตาเลยไม่ดีนี่เห็นเต็มตาเลยเอเลี่ยนอะไรเนโครมอฟมันหน้าตายงั้นมันก็เหมือนยังหลอนเอเลี่ยนไอโซเลชันแย่แล้วนะมุดท่อปุ๊บไปนึกถึงเอเลี่ยนไอโซเลชันทั้งที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วอุ๊ยเนี่ยไอเนี่ยมันคือเรื่องไอแซคเกิดอะไรขึ้นน่ะนายโอเคไหมทำไมคุณช่วยผมอ่ะถ้าถ้าไทม์แมนพบคุณก่อนนะจะมีคนตายเยอะผมไม่ชอบคุณไม่ต้องชอบแบบนี้ก็ได้ก็แค่พยายามรีบมาหาฉันอ่ะ
อันนี้น่าจะเป็นเครื่องที่เรียกว่าสแตซิสนะครับ Telekinetic Surgical Binding Active เรา deactivate มันได้อะทำไมเรา deactivate ได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยแต่ผมก็พอจะจำระบบพื้นฐานการเล่นได้นี่ติดแล้ว Stasis อันนี้ Stasis Aim แล้วกด F เพื่อหยิบจับสิ่งของไม่ใช่อันนี้เป็น Kinesis หยิบจับอะไรอะแค่ระบบโอ้ยิงเดี๋ยวก่อนยิง Kinesis ยิงไปไหนอะยิงกระจกเหรอยิงกระจกนะน่าจะยิงพังแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรให้เราใช้เลยเดี๋ยวก่อน ทำไมไม่มีอะไรให้เราใช้มีอะไรอ่ะเอ้าดึงไม่ได้เดี๋ยวไปได้ไหมอ่ะไปได้ไหมโอ้อันตรายแล้วลากตัวเองมาอยู่ในจุดโอ้โหเอาไปก่อนเดี๋ยวเอาไปก่อนอุ้ยได้ยินเสียงเพิ่มแล้วอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหโอเวอร์พาวเวอร์โอ้โหอะไรกันเนี่ยทำไมรอบนี้เราถูกกดดันจนต้องวิ่งมาตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะนี่นะครับระบบกระทืบเนี่ยระบบแบบเดียวกับคาริสโตโปรโตคอลเลยอะไรไอ้ตัวนั้นนะไปไหนแล้ววะก็มันกระเด็นเข้าไปข้างในไปเดินเข้าไปข้างในเลยเหรอโอ้โหปิวอ้าวเอาแล้วครับไปสร้างความปั่นป่วนร้าวฉานเดี๋ยวก่อนมันมีของนะผมต้องกลับไปเก็บของก่อนอาจจะเป็นเครดิตหรืออะไรก็ได้นี่แน่เนี่ยทุกเก็บได้เหมือนกันนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่มีระบบอาวุธระยะประชิดแบบรัวๆคอมโบเหมือนกับคาลิสโตโปรโตคอลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความตื่นเต้นมันก็จะใช้ได้เลยนะครับเพราะไอแซคเนี่ยเขาไม่ได้เน้นการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักนะเอ้ยเห็นแสงแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยเนี่ยผมมองมันอันตรายกว่าพวกนั้นนี่เพราะว่าตัวพวกนั้นมันก็ยังเป็นกึ่งมนุษย์แค่แบบมันเป็นมนุษย์แบบกายพันธุ์นะมืออะไรก็ไม่ใช่แต่เนโครมอฟเนี่ยเมื่อกี้เราก็เห็นกันเลยนะคือแบบมาเป็นหนามมาเป็นแหลมเจาะเรานี่น่าจะถึงตายเลยอ่ะปกติฟันนี่ถึงก็ตายเนาะโอ้เนี่ยไอ้พวกแสงไม่น่าไว้วางอยู่บนพื้นอ๋อมันคือตัวอุ้ยเสียงแค่เสียงมาก็สะดุ้งแล้วอะไรจะกลัวง่ายบอกเลยว่าทอดแรงอะไรครับพี่ทำไมเด้งได้ยินเสียงอยู่อ่ะเฮ้ยเราดึงเนี่ยเราดึงจากศัตรูได้ด้วยนะมาไหลขึ้นมาดิยิงอัดหลังคีติคอนฮิตอ้าวไอตัวปิวนี่โอ้ซะโอ้โหถูกแรงไปไหมล่ะพี่ไอแซคเรานี่ไม่มีความปราณีต่อพวกสัตว์ประหลาดเป็นเกมที่บอกเลยว่าความตื่นเต้นระดับแรเลยตื่นสาวเครดิตมาระบบพื้นฐานเนี่ยถ้าใครที่ได้ดูโปรโตคอลมาแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้แน่นอนเพราะว่ารูปแบบนี้คือเหมือนกันเลยนะแต่ว่าความน่ากลัวนี่ก็อยู่ที่ใครจะรับได้มากน้อยแค่ไหนนะ Please console your rig ต้องให้เราเกี่ยวอะไรกับ rig ตู้ฟาร์มของEvacuation in progress. ให้ไปที่ทางออกคือเหมือนกับการอพยพพร้อมแล้วให้ไปที่ทางออกโอ้ยอะไรมันอยู่นั่นอ่ะทำไมมันยุยย้อยงั้นนะ Please space ยุยเพิ่งสอนนะ เรารู้ก่อนแล้วเรามีประสบการณ์ผ่านโลกนี้มาแล้วโหมันเละแบบมีลีโอ้โหสอนตบเฮ้ยเสียงใครอุ้ยมีคนโอ้โหมีตัวดิ้นโดนมัดอยู่ด้วยได้เดี๋ยวเราไปช่วยแป๊บนึงอะไรอ่ะเขากำลังผ่าตัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยช่วยฉันด้วยโอ้พระเจ้าช่วยฉันด้วย
ช่วยฉันทีได้เลยได้เลยเดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้ surgical tissue incision in progress stop surgical cutting อันนี้คือ surgical cutter ใจเย็นพวกเดี๋ยวฉันจะปิดระบบให้นะมันหยุดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วไอแซคไอแซคเขาจะแย่แล้วขาไปแล้วโอ้โหเละไม่เหลือนะยิงได้แล้วเรายิงถึงเวลายิงแล้วซัดนัวหัวขาดซัดนัวหัวขาดมันมาอีกแล้วพยายามเล็งที่ข้อต่อหน่อยนะข้อต่อใช่เวลายิงยิงแบบตรงขาตรงแขนอย่ายิงตรงหัวยิงอุ้ยไม่จบไหนไหนไหนกดสเปซบาร์นี่อะโอ้เปลี่ยนเวอร์ชันได้นะใช่มันเอาไว้ตัดไงตัดมากครับผู้มีประสบการณ์แหมเราโชคดีนะมีผู้มีประสบการณ์มาช่วยสนับสนุนตายเลยอ่ะโอ้ขอโทษเพื่อนช่วยไม่ทันไม่น่าเลยโอ้ยฟาร์มไม่ได้ด้วยกล่องแดงแป๊ดโอ้ยร้องจังเลยมีแสงส้มบนโต๊ะทำไมถึงต้องกดสเปซบาร์มันเอาไว้เปลี่ยนมุมยิงอ่ะจะตัดขาก็ใช้เป็นมุมนอนง่ายกว่าจะตัดแขนใช้มุมตั้งง่ายกว่าโอ้งั้นอย่างนี้เราก็ต้องใช้มุมตั้งใช่ไหมจ๊ะเจอไหมเรียบร้อยหัวฉีกหัวฉีกหัวฉีกเนี่ยตบแล้วได้กระสุนด้วยฟาร์มกล่องก็ได้ด้วยนี่กระสุนเพียบบอกเลยมีแสงไอห้องเมื่อกี้บนโต๊ะมันมีแสงต้มๆด้วยอ้าวเหรออืมห้องที่ห้องไหนเนี่ยนี่นี่อ๋อนี่นี่นี่โอ้ตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะเข้ามาคุ้มเลยได้กระสุนมาเพิ่มอีกทั้งสอง โอ้ยบรรยากาศแบบว่าอยู่ย่ำแย่มากเลยอะนึกสภาพถ้าเราต้องไปคนไปอยู่ในพื้นที่แบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเราไม่อยากอยู่แน่นอนไอแซคนี่ไดน่านะI know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. ฉันได้ฝึกมาเยอะแล้วเขาบอกว่าให้ยิงข้อต่อต่างๆพวกเนโครมอฟแล้วจะฆ่าตัวได้ง่ายกว่าไอแซคก็เลยเสริมว่าเออฉันรู้ฉันฝึกมาเยอะอืมแบบโอ้โหอีกฝ่ายก็เลยว่าเอองั้นก็ดีงั้นก็พยายามเป็นชิ้นเดียวมาด้วยนะทหารยังตายโอ้ยเขียเขาซะไม่มีชิ้นดีเลยแหมจุดเซฟให้เยอะจริงๆนะแปลว่ากะให้เราตายแบบไม่อั้นเลยนะเนี่ยให้จุดเซฟมาเยอะขนาดนี้เพื่อความปลอดภัยมาเรามาต่อกันนะซีรีส์นี้นี่ผมคิดว่าจะเอาให้จบให้ได้นะแม้ว่ามันจะกดดันและน่ากลัวแค่ไหนก็จะพยายามเล่นให้จบสาขึ้นต้นแล้วแสงส้มมาเลยเชียวไฟไหม้เลยเพลเพลดับไฟได้ป่ะเนี่ยดับไม่ได้หรือมั้งโอ้โหนี่มันการเล่นอะไรเนี่ยอะคอเรียมขนาดย่อมที่ไม่มีปลาหรือแค่ตู้ปลาตู้ปลาที่ไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวฟิชแทงค์อันนี้เรียกwater tank fish tank อะไรมานี้มีของด้วยพูดซะใหญ่โตโอ้โหไฟไหม้ไม่มีเหลือโอ้ยแก๊สสะดุ้งเอาจริงเอาจังเลยเมื่อกี้นี้ให้ 1,000 เครดิตก้าค่าตัวโอ้โหชักจะไม่ดีแล้วฮะมันชักจะเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนมาหมดจ้าโอ้ยยิงก็ต่อหยุดเอาไปจนตื่นเต้นตื่นเต้นบันเทิงใจบันเทิงใจยิงมั่วไปหมดเลยจะรอดไหมเนี่ยยิงมั่วไม่รู้เรื่องเลยสงสัยผมต้องเปลี่ยนมาเป็นแนวนอนแล้วแนวนอนเปอร์เซ็นต์น่าจะโดนเยอะกว่าแหละน่าจะโดนมากกว่าแนวตั้งนะโอเคเราเปลี่ยนเป็นแนวนอนเลยดีกว่ามันเปลี่ยนเปิดโหมดได้นะกดสเปซบาร์เนี่ยสลับปั๊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 บได้นะอ้าวตรงนี้ห้องฟาร์มแล้วเนี่ยยุ่ยจนแบบใจต้องแข็งมากอ่ะจะมาอยู่ในสถานที่แบบนี้กระสุนให้เยอะมากเลยโหมดนอร์มอลนี่ใจดีกับเรายังไม่โดนจ้วงเลยไม่รู้ว่าเขาจะใจลายหรือเปล่าเปิดประตูได้ไอ้ไฟแป๊บเนี่ยมันปวดตานะเนี่ยแสงไฟมันก็รุนแรงซะเหลือเกินถุงเลือดโอ้ห้องพยาบาล
กด R เพื่อชักกระสุนมาพูดอะไรตอนนี้อ่ะเมื่อกี้เกือบโดนจ้วงตายแล้วเพิ่งจะมาบอกบ้าหรือเปล่าได้ให้มันไปเราต้องยิงที่ขาของมันนะเอ้ยจะบอกนะแล้วใช่ไหมไอ้ตัดช่วงลำตัวของมันอะไรไม่ใช่ริมก็คือริมคืออวัยวะอวัยวะอ๋อให้ตัดอวัยวะของพวกมันออกจากกันเละเทะเละตุ้มเป๊ะอายได้ยาอีกแล้วฟ้าแล้วครับลิกเราเป็นสีฟ้าแล้วอาซักคราคเราตอนนี้สุขภาพดีสุขภาพจิตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสุขภาพร่างกายตอนนี้นี่ดีมากกลายเป็นคนหลอนไปหมดแล้วนะตอนนี้จะเดินซ้ายเดินขวานี่ก็หลอนไปใหญ่อะเทคล็อกอันนี้เปิดแท็บเพื่อกดอ่านได้คนไข้เหรอรีพอร์ต1411คนไข้ตอนนี้กำลังเอจิเทตคนไข้ตอนนี้ก็เริ่มจะรุนแรงใส่พวกเราเหมือนกับว่าใช้ความรุนแรงใส่กับเราอะเพราะว่าเหมือนกับว่ายาเป็นผลมาจากยาตัวใหม่ที่ใช้ลบความทรงจำนะโอ้โหยาลบความจำด้วยพวกเนี้ยเขาจะจำไม่ได้แล้วว่าแบบพวกเราเป็นใครแบบทุกวันก็เหมือนกับความทรงจำถูกรีเซ็ตใหม่เลยแล้วก็จะต้องเกลี้ยกล่อมเพื่อขอให้ออกมาจากคุกทุกๆเช้าเลยหลายๆคนเนี่ยก็หวาดกลัวว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่ากลัวว่าพวกเขาจะต้องได้รับการเหมือนกับแบบดูแลอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับดูแลตัวเองไม่ได้อะอย่างแบบโกเซติสเนี่ยก็แล้วก็ออเดอรี่โกเซติสเนี่ยถูกคนไข้ที่6เนี่ยกัดตั้ง3ทีแล้วใครล่ะที่จะซึ่งเป็นคนเป็นก็คือคนไข้ที่6เนี่ยตอนนี้ก็ถูกล้อ กันว่าเป็นคนที่กามหักทุกเช้ากามหักทุกเช้าก็คือพอไปกัดก็โดนทุบใช่กัดปุ๊บโดนทุบก็ยังจะกัดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหสภาพนี่แบบว่าไม่มาได้ไหมข้างหลังมันมีแสงเอาไว้ได้การเล่นเกมแนวเอาตัวรอดเนี่ยถ้าไม่ฟาร์มนี่ชีวิตเหมือนจะดับดิ้นมันเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์นะครับถึงแม้ว่าในสตรีมเนี่ยเขาจะมีการระบุไว้ว่าเป็นเซอร์ไวบอลฮอร์เรอร์นะแต่ว่าผมมองว่ามันน่าจะเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์มากกว่านะฮอร์เรอร์ก็ฮอร์เรอร์โอ้เข้มจังเลยทางใหม่หรือทางเก่าเนี่ยต้องเข้มดิเป็นช่องเกมทางใหม่หรือทางเก่าเนี่ยอันนี้มันทางที่ผมมาแล้วหรือเปล่าหรือทางใหม่อ้าวเกิดอาการสับสนชีวิตแล้วครับเฮ้ยทางเก่าแหละนี่น่าจะทางใหม่เฮ้ยต้องไปทางไหนทางนี้ทางขวาเมื่อกี้ผมน่าจะยังไม่ได้เดินมานี่ไงอุ้ยรุนแรงไปแล้วเราเป็นซูเปอร์ฮิวแมนเลยทำไมมันแดงอย่างเงี้ยเฮ้ยนายรอดด้วยเอ้าติดแป๊บนึงเก็บก่อนไปไหนแล้วเนี่ยลงมาปะเนี่ยนายลงมาเหรอมาข้างล่างเหรอเฮ้ยเอ้าล็อกอันไอแซกไม่นะไอแซกจำไว้นะฉันคือคนไข้ห้านะเลขห้าจำฉันไว้นะนายต้องจำฉันไว้นะฮะปิดไปเลยนะเส้นทางเธอใช้งานไม่ได้แล้วก็ฉันบอกให้นายรีบไงฉันไม่ต้องการเขาช่วยเธออ๋อก็ได้ฉันจะช่วยคุณนายจะรอดโอ้โหตายแล้วนี่เนี่ยเขาบอกว่าให้ยิงตัดชิ้นส่วนงั้นเราจัดเลยดีกว่าอะไรเสียงอะไรกล้องไปหมดเสียงดังกล้องมามันจะทนอาวุธตัวเองได้ไหมโอ้โหหัวขาดไปแล้วอ่ะเขายังมาเป็นสไปเดอร์แมนอยู่เลยไม่เอาอีกอย่าเออย่ายุ่งกับผมโอ้โหมาเพิ่มงอกเพิ่มอย่าพึ่งอย่าปาดโอ้ยยังไม่ตายไอ้
มันเยอะไปทำไมเยอะโอ้โหคือสัญญาณเตือนคือเรียกไอ้พวกนี้มาใช่ไหมเดน่าโอเคจะพูดถูกแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือคุยกับฉันทีเยอะดูไอแซคพวกเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกันหรอกนะแต่ว่าเรื่องชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวตอนนี้พวกเราอะลงเรือลำเดียวกันแล้วทายแมนมองพวกเราเป็นศัตรูนะแล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมถึงมีพวกเนโฮมอฟตอนนี้นายอยู่บนไททันสเตชันอยู่รอบดาวเสาส่วนเรื่องเอาเบรกแล้วอ่ะอ๋อไทแมนแจมสัญญาณฉันโอ้ยช่วยได้แป๊บเดียวโดนแจมสัญญาณอีกแล้วบอกได้ไหมเราว่าต้องไปไหนเนี่ยกด B ไงถ้าไม่รู้ทางไปก็กด B เออใช่เขามีเวฟพอยต์ให้เรานะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างสำหรับคนที่มึนหาทางไม่เจอเนี่ยจัดเวฟพอยต์เลยนะครับไอ้อะไรอ่ะโอ้โหตู้ยาอ้าวนี่ไงแค่เนี้ยเราวิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งไปฟาร์มเราก็วิ่งวนไปแทบตายเฮ้ยตื่นเต้นระทึกใจเหลือเกินแค่เจอ power node นี่ power node เนี่ยเอาไว้อัพนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็เปิดประตูได้2 อย่างเจอ tech lock อีกแล้วไม่ได้จะเปิดประตูจะหยิบ tech lock จ้าได้เวลาอ่าน tech lock reception desk โต๊ะสำหรับรับแขกหรอกประชาสัมพันธ์กรุณาพาพวกคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการซึมเศร้าหรือโรคภาวะทางจิตเนี่ยไปที่ย้ายไปที่โรงพยาบาลอื่นในละแวกใกล้เคียงนะพวกเราเนี่ยมีคนไข้แบบนี้เต็มไปหมดแล้วแล้วก็เริ่มไม่มียาที่จะใช้สำหรับการควบคุมแบบอารมณ์หรือความรู้สึกของมนุษย์แล้วด้วยเพราะว่าปัญหาของเรื่องระหว่างยูนิโทโลจิสกับพวกเอิร์ธกับพวกกองทัพโลกเนี่ยมันเลยทำให้เกิดคนพวกนี้เยอะเลยแล้วก็คิดว่าปัญหาเนี้ยก็คงจะเป็นเหมือนคลื่นลูกใหม่คงจะแบบเป็นปัญหาใหม่เดี๋ยวปัญหาใหม่ก็คงจะตามมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแหละจากดร.ไบอันอัลเปอร์นะเป็นฝ่ายของเกี่ยวกับการรักษาโรคทางประสาทโรคทางจิตไม่โดนสักช็อตเลยนะเมื่อกี้นี้วิ่งยังหลอนไม่รู้ทำไมถึงไม่โดนไปได้การตัดสินใจของเรานี่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้ไม่โดนตกอยู่ดีๆก็อุ้ยมีเสียงอีกแล้วอ่ะโอเคนะครับเจอจุดเซฟแล้วนี่กดเซฟก่อนเลยโชว์นะเซฟเซฟยังอยู่แชปเตอร์หนึ่งอยู่เลยก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับที่เราจะพักเฟส1กันเอาไว้ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นใช้ได้เลยตัวกระเด้งไปหลายรอบเลยนะทั้งที่แบบว่าแค่ไม่ได้เล่นมาน่าจะประมาณเดือนหลังสุดที่กลับมาเล่นนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะผ่านมาเป็นเดือนแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะตอนนี้ก็โหดีไม่ดีก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วแหละทำคลิปช่องมาหลายเดือนแล้วนะแต่ก็ยังหล่อนดีเหมือนเดิมนะฮะก็สำหรับคนที่ติดตามรับชมคลิปของทางช่องเราเนี่ยก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราก็ต้องยิ่งซุปเปอร์ขอบคุณเลยนะเป็นอัลติเมทแทงค์นะเพราะว่าคุณเนี่ยได้ช่วยเหลือช่องของเราอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้นะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราจะทำการอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับตอนไม่ระบุเวลาดีกว่าเรียกว่าหลังจาก1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่นี่ก็แล้วแต่ตามความสะดวกของแต่ละวันของผมเนาะใช้ชีวิตและมุ่งไล่ตามความฝันให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันนะแล้วไว้มาพบกันใหม่กับซีรีส์ Dead Space 2ในเฟสต่อไปนะว่าเราเนี่ยจะไปเจอความตื่นเต้นเร้าใจในแบบไหนอีกนะแค่นี้เมื่อกี้นี้ก็เร้าใจสุดๆไปแล้วนะก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับผมบ๊ายบายไว้มาเจอกัน